ซึ่งกระแสของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ก็นิยมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายังติดในแง่ของราคาอยู่เพราะว่าถ้าเทียบกับรถยนต์สันดาปณปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าอาจจะดูแพงแต่ถ้ามองไปในอนาคตค่ะอีก4ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเหมือนกันนะคะที่ราคายานยนต์ไฟฟ้าจะเทียบเท่ากับรถยนต์สันดาปเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมกับคุณยูใน Business World ค่ะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าความฮอตฮิตของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนี่มันเกิดขึ้นเยอะจริงๆเลยคุณผู้ชมหลายประเทศนะเขาก็นิยมหลากหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปทางประเทศจีนเองก็มียี่ห้อเจ๋งๆเยอะมากๆรวมไปถึงเทสลาของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะด้วยความฮอตฮิตเยอะมากๆแบบนี้ทำให้หลายบริษัทเขามีการตั้งเป้ากันแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมว่าเขาตั้งใจที่จะผลิตแค่รถยนต์ EV เลยอย่างเดียว 100% นะคะทำให้บริษัทวิจัยทางการตลาดชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง Gartner เขามีการforecast หรือว่าคาดการณ์กันแบบนี้เลยเขาบอกว่าภายในปี2570ซึ่งก็แค่ประมาณ 3-4 ปีหลังจากนี้ไปนะคะราคารถยนต์ EV จะเท่ากับรถยนต์สันดาปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าสายการผลิตของรถยนต์แบรนด์ต่างๆเขาเปลี่ยนมาผลิตเป็นรถยนต์ EV กันหมดนั่นแปลว่าต้นทุนการผลิตต่อคันมันก็จะถูกขึ้นพอมันถูกขึ้นแบบนี้นะคะก็จะทำให้ราคารถยนต์ EV จะใกล้เคียงกับรถสันดาปมากๆไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่ใกล้เคียงกันประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ขนาดใกล้ๆกันด้วยนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าภายในปี2573การผลิตไฟฟ้าหรือว่าประสิทธิภาพเครือข่ายอันนี้จะเป็นตัวการกำหนดการใช้งาน EV ว่าจะแพร่หลายมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้มากกว่าเรื่องของราคาด้วยซ้ำนะคะทีนี้นอกจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ EV อาจจะสร้างความต้องการที่มากขึ้นเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานในการจ่ายไฟอันนี้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทาง Gartner เขาคาดการณ์กันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าด้วยความฮอตฮิตของรถยนต์ EV เนี่ยนะคะในปีนี้ก็น่าจะมียอดส่งมอบรถยนต์ EV ทุกประเภทเลยเพราะว่าคำว่ารถไฟฟ้ามันก็จะมีทั้งปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบ EV 100% เนี่ยรวมๆกันแล้วทุกประเภทเลยน่าจะมียอดส่งนะคะประมาณ15ล้านคันนะคะแล้วก็มองไปจนถึงปี2567ด้วยว่าจาก15ล้านคันจะเพิ่มขึ้นเป็นโดยประมาณ 18-18.5 ล้านคันด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะคะว่าสัดส่วนของรถplug-in hybrid เนี่ยที่ไหนเขาฮิตๆกันบ้างนะคะก็จะเป็นตลาดแถวสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าลูกค้าในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาชอบ plug-in hybrid มากกว่าแบบรถยนต์ BEV นะคะซึ่งผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะทยอยละเปลี่ยนจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปมาใช้แบบรถ plug-in hybrid มากกว่ารถ BEV เพราะว่าจะช่วยทำให้เดินทางได้ไกลขึ้นด้วยแต่ว่าในกลุ่มลูกค้าฝั่งทวีปยุโรปตะวันตกกลุ่มประเทศจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะนิยมรถยนต์แบบ EV แบบ 100% มากกว่านะคะก็คือแบบ BEV มีการคาดการณ์กันแบบนี้ด้วยว่าภายในปี2573คาดว่าจำนวนรถยนต์ทุกรุ่นที่ผลิตออกมาจะเป็นแบบ EV นะคะมากกว่า50%เลยทีเดียวเพราะว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในหลายๆประเทศนะคะที่เขามุ่งมั่นจะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็การออกข้อบังคับให้ต้องใช้รถ plug-in hybrid เป็นอย่างน้อยอันนี้ทำให้กระบวนการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกเขาเลยจะต้องมีการปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาลต่างๆเหล่านี้ด้วยผู้ผลิตรถยนต์บางรายเขาก็เลยกำลังมองหาเล็งๆอยู่เหมือนกันนะคะวิธีการกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากท่อไอเสียรถยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ๆอันนี้เขาก็ดูเหมือนกันว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทำให้พลังงานมันสะอาดขึ้นเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในท่อไอเสียเนี่ยเขาจะพยายามกำจัดภายในปี2578ด้วยบางรายนะคะผู้ผลิตบางรายเขาตั้งเป้าที่จะบรรลุยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐให้ได้140-150ต่อปีภายในปี2573ด้วยเพราะว่านโยบายของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเขาก็มุ่งเรื่องของพลังงานสะอาดมากๆเลยดังนั้นสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองแบบสุดๆเลยนะคะกฎระเบียบเรื่องมลพิษที่เริ่มเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทำให้คนผลิตรถยนต์จะต้องเปลี่ยนโมเดลรถยนต์ที่ทำตลาดอยู่นะคะในตอนนี้มากกว่าครึ่งนึงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ภายในปี2573อันนี้ก็เป็นตัวที่สนับสนุนทำให้รถยนต์EV ในตลาดโลกเนี่ยขยายตัวได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ
ก็เดี๋ยวรอจับตาดูสำหรับบ้านเราเหมือนกันนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องของแพ็กเกจรถ EV 3.5 อะไรยังไงบ้างเพราะว่าคนไทยหลายคนก็ชื่นชอบรถ EV มากๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของ Mission Network ค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ